อาชญานิยายจากปลายปากกาของสุริยันศักดิ์ไทยสงฆ์ที่แต่งขึ้นจากเรื่องจริงบุคคลจริงพฤติกรรมจริงณช่วงเวลาหนึ่งของสังคมไทยที่บ้านเมืองอุดมไปด้วยธุรกิจสีเทาไม่ว่าจะเป็นม้ามวยหวยบ่อนซ่องและยาเสพติดซึ่งดำรงคงอยู่ได้ด้วยสิ่งที่เรียกว่าสวยเถื่อนในที่สุดสามสาวนงครานจิตราและมนฤทัยก็รับหน้าที่จัดการหาอาหารมื้อเย็นส่วนสองหนุ่มหากับแต้มเท่าที่มีพร้อมสุราไปนั่งดื่มภายในห้องรับแขกพลางบอกเล่าเรื่องราวที่เกิดขึ้นสู่กันและกันจบจนผู้กองผิวทองแดงสรุปเหตุการณ์ล่าสุดตอนหมวดมาถึงคงเห็นรถตู้ของนายเวรสวนออกไปเห็นครับหารรับคำยังคิดอยู่เลยว่านายเวรท่านต้องมาคุยเรื่องสำคัญวางแผนจับห้างเซ็งกระมังใช่เมื่อไหร่ครับคืนนี้หลังเที่ยงคืนผมต้องไปด้วยละครฉากสุดท้ายแล้วหานบุพพายกเหล้าขึ้นจิบใบหน้าเข้มแดงเลือดจากฤทธิ์แอลกอฮอล์กล้าสึกจุดบุหรี่สูบไม่สนใจคำพูดประโยคสุดท้ายพลางไปลูดผ้าม่านที่หน้าต่างเปิดรับลมยามตะวันร้อนผู้หมวดหานบุพพาลุกขึ้นยืนปลดกระดุมเสื้อออกทีละเม็ดกล้าสึกมองอย่างฉงนใจแต่ไม่ซักถามคงยืนมองเพื่อนร่วมงานที่เปลือยท่อนบนโชว์เรือนกายล่ำสันกับรอยตีนตะขาบแผลผ่าตัดซึ่งปากแผลสมานกันจนสีเนื้อออกเป็นสีชมพูแล้วทั้งตัวผมอะมีบาดแผลเท่าที่ผมให้ผู้กองเห็นนี่แหละแล้วยังไงผู้กองช่วยลงความเห็นในฐานะผบ.ร้อยสักหน่อยเถอะว่าผมอยู่ในสภาพบาดเจ็บสาหัสผิดปกติหรือเปล่าครับไม่นะเหมือนคนปกติถ้าอย่างนั้นคืนนี้คนปกติอย่างผมขอไปกับผู้กองด้วยคนละครฉากสุดท้ายแล้วนะครับผู้กองกับผมมันเป็นตัวชูโรงมาตลอดตอนจบผมต้องเล่นด้วยสิขอแสดงด้วยคนนะครับหมวดกล้าศึกเตรียมค้านอย่ามาหวังดีกับผมเลยครับผมรู้ว่าหมวดน่ะกล้าและพร้อมแต่นึกถึงสังขารตัวเองบ้างหรือเปล่าใจสำคัญกว่าครับสังขารน่ะแค่ผู้อยู่อาศัยหานยันมติใจกล้าศึกรู้สึกผิดหวังเล็กน้อยจึงไม่รับปากดำเนินการใครไปลินเหล้าลงแก้วหานบุพผากล่าวเสริมด้วยเสียงกังวานในชีวิตราชการของผมอะชั่วเลวมาหลายปีขอให้ผมได้ใช้หนี้แผ่นดินเถอะครับผู้กองตำรวจอื่นเป็นร้อยนะหมวดกล้าศึกพยายามเลี่ยงก็นั่นเขาไปเพราะคำสั่งนะครับไม่ทันที่สองหนุ่มจะตกลงกิจกันเรียบร้อยเสียงเครื่องยนต์รถอันบ่งบอกถึงการกลับมาของสามสาวแม่ครัวกระทำเอาสองหนุ่มต้องออกไปรับหน้าและช่วยกันลำเลียงสัพพะอาหารเข้าครัวโดยกล้าศึกเป็นฝ่ายออกปากแซวสายรับสาวหน่วยปราบปรามยาเสพติดเปลี่ยนบรรยากาศคุณมนซื้อเหล้ามาฝากหรือเปล่าครับมนฤทัยเจ้าของสองมือที่หิ้วพลุงพลังสะดุ้งโยงมองไปทางหมวดหานซึ่งหิ้วของตามแวบเดียวกระเบนไปทางจิตราแล้วพางอุทานตายแล้วมนลืมซื้อเหล้ามาฝากผู้กองดีแล้วหมวยกำลังจะบอกว่างดอยู่พอดีเพราะห้าทุ่มครึ่งคุณกล้ามีธุระสำคัญนอกบ้านอย่าทานดีกว่าค่ะจิตรากล่าวได้แค่นั้นกระเหลือบเข้าไปในห้องรับแขกเห็นจานกับแกล้มกับขวดสุราตั้งโดอยู่บนโต๊ะกลางห้องพร่องไปกว่าครึ่งก็ดึงสายตามาสำรวจเอากับผู้ที่ออกปากสายหน้าไปมาละคนยิ้มก่อนจะเดินเลยเข้าครัวไปเวลาร่วงเข้าสนธยาสามสาวยังสารวนหุงต้มอยู่ในครัวสองหนุ่มบัดนี้แยกย้ายจากโต๊ะสุราไปคนละทางกล้าศึกใช้เวลาเดินชมหมู่ไม้รอบบริเวณบ้านพักส่วนหานบุพผาขุกอยู่ในห้องซึ่งเคยจัดให้แก้วปืนโตพักรักษาตัวแทนห้องตัวเองซึ่งกล้าศึกได้ให้สามสาวรับนอนอยู่จิตราโผล่จากครัวไปดูที่ห้องรับแขกครั้งแรกไม่เห็นสองหนุ่มนั่งดื่มก็คิดว่าคงปรึกษาธุระกันพอทำกับแกล้มสุราเสร็จยกออกไปเสิร์ฟเห็นโต๊ะสุราปราศจากสองหนุ่มก็วางสภาอาหารไว้แล้วโผล่ไปดูหน้าบ้านก็พบผู้กองหนุ่มกำลังโน้มกิ่งกุหลาบสีชมพูไปดมไม่พบหมวดหานขึ้นไปดูชั้นบนของบ้านก็ไม่พบเห็นห้องเล็กชั้นล่างปิดล็อกก็ลองเปิดดูพบว่าถูกล็อกจากภายในจึงทราบว่าหมวดหานคงอยู่ในห้องดังกล่าวจิตราเริ่มคิดหนักสถานะของสองหนุ่มเพื่อนชายขนาดนี้เหมือนไม่ใช่น้ำมิตรและสาเหตุที่ทำให้เกิดเรื่องเช่นนี้จะต้องเป็นช่วงเวลาที่หล่อนกับเพื่อนสาวออกไปนอกบ้านเพราะตอนกลับมาถึงบ้านหล่อนสังเกตพบว่าหมวดหนุ่มเคร่งเครียดพอสมควรดังกล่าวแล้วจิตราจึงไตร่ตรองอยู่นานจึงตัดสินใจเล่าเรื่องที่เกิดขึ้นแก่นงครานกับมนฤทัยฟังเพื่อหาทางให้รู้ถึงสาเหตุและรีบแก้ไขโดยเร็วที่สุดมนก็แปลกใจเหมือนกันที่หมวดทำตัวหงอยๆสายรับสาวพึมพำจิตราซึ่งอยากทราบสาเหตุฉุกคิดหลุดปากเสียงตื่นเอาแบบนี้ไหมคุณมนกับหมวยมาหาข่าวร่วมกันเพื่อให้รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นแน่แบบไหนคะมนฤทัยสนใจเอาอย่างนี้จิตรากล่าวพางจับแขนนงครานไว้หมวยขอเวลาเจ๊สักครู่นะคะ
เชิญเลยน้องนงครานสนองคำยิ้มยิ้มมนฤทัยลุกตามจิตราออกจากครัวผ่านไปถึงห้องเล็กชั้นล่างที่หานบุปผาขังตัวเองอยู่จิตราชี้ให้เพื่อนสาวดูหมวดหานอยู่ในห้องนี้ค่ะส่วนผู้กองอยู่นอกบ้านจิตรากระซิบสองสาวหันมองไปยังห้องรับแขกว่างเปล่าจิตราทรุดลงนั่งบนเก้าอี้ว่างมนฤทัยมองสภาพหานบนโต๊ะที่ยังไม่มีผู้ใดแต่ต้องอย่างเงาเงาหมวยคิดว่าเมื่อทั้งคู่พบกันนะมันควรจะแฮปปี้แต่นี่กลับตรงกันข้ามมนฤทัยถามเสียงเบาหวงคุณหมวยมีช่องทางอะไรไหมคะจิตราจ้องหน้ามนฤทัยเขม่งสายรับสาวถึงกับคิ้วย่นในตาดำกลมใสส่อแววกังขาหมวยเขาถามคุณมนตรงๆนะคะคุณมนตอบในฐานะเพื่อนสักคำได้ไหมเอาสิคะคุณมนรักหมวดหานหรือเปล่าเออเอาอย่างนี้เพื่อความสบายใจของคุณมนในการตอบหมวยขอบอกก่อนว่าหมวยรักผู้กองค่ะคราวนี้ถึงคราวคุณมนแล้วค่ะมนฤทัยทำอึกอักหน้าแดงซ่านครูหนึ่งก็อ้อมแอมบอกก็รักค่ะงั้นดีจิตราบอกทีนี้เราแยกไปหาคนของใครของมันถามให้รู้เลยว่ามันเกิดเรื่องอะไรมนฤทัยตีหน้าชอบกลจิตราสงสัยทำไมเหรอเอ้าก็เขาอยู่ในห้องนี่ค่ะสาวเจ้าครวญมากกว่าบอกก็เคาะประตูเรียกเขาออกมาก็ได้นี่ค่ะจิตราแนะก็แล้วถ้าหากว่าเขาไม่ออกล่ะคะมนฤทัยถามซื่อๆใช้ปัญญาสิคะอีหนนี้มนฤทัยหน้าแดงเป็นตำลึงสุกจิตรารีบสรุปตกลงตามนี้นะเราจะทานอาหารเย็นกันตอนทุ่มหนึ่งค่ะตกลงสิ้นคำขานรับจิตราลุกขึ้นละจากเพื่อนสาวทันทีมนฤทัยลุกขึ้นเดินตามแล้วไปหยุดอยู่หน้าห้องมองไปที่ประตูห้องเล็กที่ผู้หมวดหนุ่มขังตัวเองอยู่ด้วยทีท่าขยาดริมฝีปากบางคู่สวยถูกเม้มจนเป็นเส้นตรงพักใหญ่หล่อนเดินไปเคาะประตูห้องสองสามครั้งพร้อมกับแจ้งนามหมวดคะนิมนต์ค่ะเสียงบิดล็อกเปิดประตูดังกริ๊กหานบุปผายืนเปลือยท่อนบนจังก้าตาแดงก่ำมองหญิงสาวมนฤทัยกล่าวเสียงสั้นมีเวลาคุยกับมนสักหน่อยไหมคะเชิญครับหมวดหนุ่มผายมือพร้อมกับเปิดทางหญิงสาวยืนลังเลยิ้มแย่ๆหานบุปผาบอกเสียงนุ่มผมไม่ทำร้ายผู้หญิงเด็ดขาดเชิญครับสายรับสาวผู้ไม่สันทัดเรื่องผู้ชายจนปัญญาหาทางออกอื่นก็ตัดสินใจเดินผ่านเข้าประตูห้องไปหานบุปผาทิ้งประตูห้องเปิดคาไว้หญิงสาวนั่งบนเก้าอี้ข้างเตียงเหล็กจับตาไปยังฝ่ายหนุ่มซึ่งเดินไปนั่งอย่างท้ายห้องและถามไม่ดังนักคุณมนมีเรื่องอะไรคุยหรือเปล่าครับขอโทษนะคะหมวดเมาหรือเปล่าคะโถดื่มแค่นี้ไม่เมาหรอกครับงั้นมนอยากทราบว่าหมวดกับผู้กองเกิดผิดใจอะไรกันหรือเปล่าคะเปล่าเลยเราแค่มีความคิดเห็นไม่ตรงกันนิดหน่อยเท่านั้นครับคิดเรื่องอะไรคะถึงได้ไม่ตรงกันผู้กองอ่ะคิดว่าสุขภาพผมขนาดนี้ไม่สมควรออกไปทำงานคืนนี้แต่ความคิดของผมซึ่งเป็นเจ้าของร่างกายนี้ผมยืนยันว่าสุขภาพของตัวเองพร้อมทำงานครับมนฤทัยหยุดคิดสาเหตุนี้นี่เองที่ส่งผลให้ทั้งคู่มึนชาต่อกันฝ่ายหนึ่งต้องการฝ่ายหนึ่งห่วงใยปัญหาวิ่งสวนทางกันก็จริงแต่มนฤทัยคิดว่าแก้ไขได้ด้วยเวลาซึ่งจะช่วยให้สมองทำการแยกแยะผลกระทบในพฤติกรรมของกันและกันจนสมานกันได้สำหรับผู้กองกล้าศึกนั้นมนฤทัยเชื่อว่าไม่ได้มีจิตใจคับแคบปิดทางเพื่อนแต่ห้ามปรามไว้เพราะรักเพื่อนเวลาผ่านไปเมื่อได้รู้เจตนาดีกลายเป็นร้ายก็คงจะอนุญาตในที่สุดคิดดังกล่าวแล้วมนฤทัยก็กล่าวคำต่อด้วยเสียงกังวานเรื่องนี้มนเข้าใจหมวดนะคะแล้วก็เห็นใจหมวดค่ะแต่จะอย่างไรมนเชื่อว่าผู้กองก็คงจะหวังดีสุดท้ายแล้วผู้กองก็น่าจะโอเคค่ะอะไรทำให้คุณมนเชื่อมั่นขนาดนั้นเพราะผู้กองกับผู้หมวดเป็นคนดีด้วยกันทั้งคู่เดี๋ยวอาหารค่ำถ้าหมวดไม่ไปร่วมโต๊ะทุกอย่างก็คลี่คลายเองล่ะค่ะขอบคุณครับคุณมนคุณเป็นที่พึ่งทางใจกับผมได้ดีเหลือเกินจะทานเหล้าไหมคะเดี๋ยวมนไปเอามาให้หล่อนใจดีแล้วผู้กองล่ะครับแกอยู่ไหนเดินชมนกชมไม้อยู่รอบบ้านค่ะหานบุปผาหัวเราะในใจในขณะที่หญิงสาวลุกเดินออกจากห้องไปเทเหล้ากลับมาจนเต็มแก้วเรายื่นส่งให้ฝ่ายหนุ่มหมวดหนุ่มยิ้มกึ่งกล้ากึ่งเกรงแต่ก็รับไว้แล้วยกดื่มราวกระหายหญิงสาวทำหลับตาปีด้านนอกตัวบ้านท่ามกลางแสงที่วารับโลกขณะนี้ดูเหมือนจะใกล้ยุติเรื่องจากคำบอกเล่าของจิตราหน้าศาลพระภูมิประจำบ้านชีวิตใครชีวิตมันไม่มีใครมาลิขิตชีวิตกันได้แม้กระทั่งตัวเองผู้กองโปรดตรองดูนะเราหวังดีต่อเขาเพราะเชื่อว่าบาดแผลภายในของเขายังไม่หายสนิทแต่เมื่อมันเกิดผลกระทบเช่นนี้ผู้กองก็น่าจะแก้ไขได้หมวยเสียดายคุณค่าของความเป็นเพื่อนที่ร่วมเป็นร่วมตายกันมาจะต้องมาบาดหมางกันเพราะต่างเชื่อในตัวเองกรุณาให้หมวดหานแกพิสูจน์ตัวเองเถอะค่ะแล้วถ้าเกิดพลาดล่ะหลีดมาลากับคำอะไรค่ะเธอกล่าวสวนทันทีกล้าศึกพงกศีรษะงึกๆแล้วกล่าวเรียบๆ
ผมพร้อมให้หมวดหารร่วมงานคืนนี้ครับเออเท่านั้นแหละก็ดีแล้วล่ะกล้าสึกกล่าวเสริมเดี๋ยวคุณหมวยไปบอกเรื่องนี้กับหมวดนะผมจะขับรถไปสำรวจชัยภูมิฮายุริให้ละเอียดเพื่อนำมาซักถามคุณนงครานอีกทีเผื่อต้องใช้กำลังบุกขึ้นไปอ้าวเราไม่ทานเหล้าทานข้าวก่อนเหรอคะเดี๋ยวผมไปหาทานแถวยอราชไม่ต้องรอผมเอาแล้วตัวผู้กองจะกลับมาที่บ้านนี่อีกหรือเปล่าคะกลับมาสิทำไมเหรอครับจิตราบอกเสียงเบาแผ่วเหมือนจะขอติดรถไปเชียร์ค่ะแล้วเกิดผมถูกโจรยิงตายล่ะเอ๊ะผู้กองนี่พูดบ้าๆให้ร้ายตัวเองหญิงสาวทำเสียงดุผมตายคุณหมวยคงหัวเราะลั่นแน่นอนอยู่แล้วหญิงสาวคล้อยตามด้วยน้ำเสียงเย้ยหยันกราบขออภัยและขอให้เกียรติให้ความเป็นธรรมแก่ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกชื่อทุกนามทุกดวงวิญญาณเพื่อนำเรื่องราวอันเป็นตำนานเล่าขานบทหนึ่งของสังคมไทยมานำเสนอเพื่อเป็นอนุสติเตือนใจให้อนุชนคนรุ่นหลังได้ศึกษาและเรียนรู้เพื่อที่จะดำรงชีวิตอย่างมีสติครองใจครองชีวิตต่อไปในภายภาคหน้าด้วยจิตคารวะ Legendary Channel